เก็บเลเวล2อาทิตย์เนี่ยจะได้เลเวล35จะเป็นไปได้หรือเปล่าสวัสดีครับผมมูเรียงนะครับเยี่ยพบกันเช่นเคยนะครับนี้เรามาบอกเทคนิคในการเก็บเลเวลนะครับสำหรับใครที่อยากเก็บเลเวลไวๆนะก็เทคนิคนี้ผมได้เอามาใช้เองวันนี้คือวันที่11ธันวาแล้วนะครับก็ตั้งแต่2อาทิตย์อ่ะผมได้ทำชาเลนจ์คือคลิปนี้นะครับเลเวล1ถึงเลเวล40จะใช้เวลากี่วันครับซึ่งตอนนี้มันเป็นวันที่วันพุธนะครับที่25พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงสิ้นปีนะครับก็คือว่าสิ้นปีเนี่ยผมจะได้เลเวลเท่าไหร่ตอนนี้เลเวล35แล้วครับอีกอย่างช่วงนี้มันคูณ2ด้วยแล้วก็มีหลายๆอีเวนต์ที่ทำให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีเก็บเลเวลให้ไวสไตล์ผมเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยวิธีการเก็บเลเวลหลักๆของผมนะครับจะมีอยู่ประมาณ 3-4 วิธีนะครับโดยหลักเนี่ยผมจะเน้นไปทางการจับอีโวมอนแล้วก็การฟักไข่นั่นเองนะครับโดยการจับเนี่ยคือมีหลายทฤษฎีมากก็คือโยนเอ็กซ์แลนซ์บ้างอะไรบ้างนะครับก็การจับก็จะเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในการอัพเลเวลไวเลยนะครับถ้าเรายิ่งโยนได้เอ็กซ์แลนซ์มากเท่าไหร่นะครับความต่างชั้นของการเก็บเลเวลจะยิ่งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการจับมอนให้ได้ XP เยอะมากที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโดยรายละเอียดของการจับเนี่ยมันจะมีอยู่หลายส่วนนะครับที่เอามาคำนวณ นะครับก็คือจับม่อนนะครับถ้าจับม่อนธรรมดาเนี่ยได้ XP 100ใช่ไหมถ้าเกิดโยนได้แค่ไนท์นะครับ XP จะได้แค่10 XP นะครับเกรด100 XP Excellent 1000 XP นะครับเคิร์ฟบอลนะครับได้20 XP นะฮะถ้าโยนติดลูกแรกจะได้ XP เพิ่มอีก50นะครับถ้าเป็นโปเกเด็กใหม่จะได้เพิ่มอีก500นะครับแต่ว่าถ้าเกิดม่อนหนีทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะได้แค่25 XP นั่นเองนะครับโดยทั้งหมดเอามารวมคูณ2แล้วเนี่ยถ้าเกิดได้ First Toll Excellent Curve Bond Pokemon Coach นะครับจะได้ XP ประมาณ 2,300กว่าๆนี่แหละถ้าเกิดมันเป็นโปเกเด็กก็บวกเพิ่มเข้าไปครับคูณ2คูณ2ไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงจับละคูณ2ใช่ไหมถ้าเรากดลัคกี้เอ็กก็จะได้ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะครับโดย XP โดยรวมก็จะคำนวณตรงนี้นะฮะเพราะว่าคือตอนนี้ไม่มีใครคำนวณให้การจับโปเกมอนเนี่ยจะเป็นส่วนหลักทำให้เราเก็บได้ไวเพราะว่าเราจะจับเมื่อไหร่ก็ได้โปเกมอนนะครับแค่เราเปิดอินเซนหรือว่ามีมอนตามทางเราก็จับแล้วก็โยนเอ็กซ์แลนซ์ไปเรื่อยๆเราสามารถเก็บเลเวลได้เลยนะครับการจับมอนก็จะเป็นส่วนหลักที่ทำให้เราเก็บเลเวลไวนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูหัวข้อต่อไปเลยที่จะทำให้เราเก็บเลเวลไวขึ้นโอเคไปอย่างที่2นะครับก็คือสิ่งที่ทุกคนน่าจะเคยทำมาอยู่แล้วนะครับก็คือการตีเลทนั่นเองนะครับการตีเลทเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้เราเก็บเลเวลไวนะครับโดยการตีเลทเนี่ยถ้าเกิดตีเลทระดับ5ดาวหรือเมกาเนี่ยจะได้ XP ประมาณ 10,000 นะครับถ้าเกิดบอสระดับ3ดาวก็จะลดทอนลงมานะครับเหลือ XP แค่ 4,000 นะครับถ้าเกิดตีเลทดาวเดียวเนี่ยก็จะได้ XP อยู่ที่ประมาณ 3,000 นะครับที่เหลือก็เอาคูณ2เข้าไปคำนวณตึ๊ดๆตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะโดยการตีเลทเนี่ยถ้าเกิดใครมีแบบมีทุนทรัพย์ที่พอจะแบบไปตั๋วได้เยอะๆเนี่ยก็ตีเลทยาวๆไปเลยก็ได้นะให้เพื่อนชวนแล้วก็นั่งตีเก็บเลเวลไวมากกดลัคกี้เอ็กแล้วก็ตีเลทนะครับช่วยได้เยอะมากจริงๆนะฮะสำหรับใครที่มีทุนทอซื้อตั๋วกับลัคกี้เอ็กนะรับรองขึ้นไหวแน่นอนครับมดแดงมดดำมดกันไฟมดตะไนเฮ้ยโอเคเรามาดูส่วนต่อไปกันดีกว่านะครับส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือการฟักไข่นั่นเองนะครับโดยการฟักไข่ก็จะมีหลายระดับนะไข่2กิโล5กิโล7กิโลแล้วก็10กิโล12กิโลนั่นเองนะครับโดยการฟักไข่เนี่ยผมแนะนำให้ฟักตอนที่ทั้ง9ฟองอ่ะมันครบก็คือสมมุติเราจะฟัก12กิโลใช่ไหมแล้วก็รอ12กิโล9ฟองนะครับหรือว่าจะฟักไข่10กิโลก็รอ10กิโล9ฟองครับถ้า7กิโลก็7กิโล9ฟองแนะนำให้ฟักทีเดียวให้เหมือนกันแล้วก็ให้มันไข่มันแตกพร้อมกันนะครับเราจะได้กดสตาร์พีทกับลัคกี้เอ็กออกมาได้คุ้มที่สุดนะครับเราไปดูกันในส่วนฟักไข่ว่าแต่ละฟองเนี่ยเขาจะได้ XP เท่าไหร่บ้างไป2กิโลนะครับจะได้ XP อยู่แค่700 XP นะครับส่วน5กิโลเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ 1,000 XP นะครับ7กิโลที่ 1,500 XP นะครับ10กิโล 1,000 XP ที่ได้เยอะที่สุดคือ12กิโลนะครับได้ถึง 4,000 XP กันเลยทีเดียวนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปั๊มเลเวลง่ายนะครับโดยการฟักไข่เนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าใครขี้เกียจเดินเองก็ย้อนกลับไปดูนะฮะคลิปดีฟิตนะฮะช่วยท่านได้ฮะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำหรับใครไม่อยากเดินนะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเอานะฮะไปดูวิธีต่อไปกันเลยวิธีต่อไปนะครับก็คือการอีโวโปเกมอนนั่นเองการอีโวโปเกมอนเนี่ยเราจะได้ XP ต่อกันอีโว1ตัวนะครับประมาณ 1,000 XP นะครับถ้ากดลัคกี้เอ็กเราก็จะได้เป็น 2,000 ใช่ไหมส่วนอีโวเนี่ยจะมีเทคนิคพิเศษอีกอย่างนึงนะครับคือวันที่29ธันวาคมนี้ที่จะถึงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นสปอตไลท์อาวของสโนเวอร์แต่เราไม่สนใจอันนั้นนะครับก็คือสิ่งที่เราสนใจคือมันเป็นโบนัสช่วง18นาฬิกาถึง19นาฬิกาใช่ไหมเขาจะคูณ XP EVO 2เท่านั่นเองครับโดยการ EVO ปกติของเราจะได้ 1,000 ถูกไหมพอคูณ EVO ปุ๊บเป็น2เท่า2เท่าปุ๊บเราจะได้ 2,000 ถูกไหม
พอได้ 2,000 ปุ๊บเรากด Lucky A อีกเราจะได้ Evo ตัวละ 4,000 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วไปเก็บนกพิจี้กับหนอนวิดเดิลเนี่ยไว้ในกระเป๋าให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้แล้วก็สะสมแคนดี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเจอนกพิจี้ก็กดสับปะรดโยนไปวิดเดิลก็กดสับปะรดโยนไปแล้วก็โยนให้ติดแล้วเก็บโปเกมอนไว้ให้เยอะที่สุดนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมทำสถิติไว้นะครับก็คือผมโวใช้อีโวโปเกมอน2เครื่องนะครับจะโวได้ไปประมาณ300กว่าตัวนะครับโดย XP ที่ผมได้สุทธิประมาณ1.2 ล้านนะครับ oh สำหรับใครที่อยากจะเก็บเลเวลไวนะครับสำหรับใครอยากเก็บเลเวลไวหาหนอนกับนกเก็บไว้เลยนะตอนนี้นะครับก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่อีกหลายวันพอสมควรที่จะเก็บโปเกมอนที่จะโวได้ไว้โวในช่วงเวลานั้นนะครับอย่าลืมนะ29ธันวาสโนเวอร์ไม่ต้องไปสนใจนะครับโวมอนอย่างเดียวครับผมเวลไวแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเก็บเลเวลไวในช่วงเวลานี้นะครับผมไปดูวิธีต่อไปวิธีสุดท้ายนะครับเป็นวิธีที่ง่ายโคตรแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับสำหรับคนที่สามารถแอดเฟรนได้เยอะๆนะครับเพื่อนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเก็บเลเวลไวนะครับก็คือถ้าเกิดมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยเวลาเราเปิดของขวัญเพื่อนตอนจะอัพระดับความสนิทของเพื่อนเนี่ยจะได้ XP มหาศาลมากพอสมควรเลยนะครับโดยแต่ละระดับเลเวลเฟรนเนี่ยจะมี XP ที่แตกต่างกันนะครับโดย1ดาวจะอยู่ที่3,000 นะครับกดลัคกี้เอกเป็น 6,000 นะครับ2ดาวอยู่ที่ 10,000 นะครับถ้าเกิดเรากดลัคกี้ก็ได้ 20,000 ใช่ไหม3ดาวอยู่ที่ 50,000 นะครับกดลัคกี้เอกได้ 100,000 นะครับ4ดาวเป็นอัลต้าเฟนนะครับจะได้ 100,000 ครับกดลัคกี้เอกเราจะได้ 200,000 นั่นเองนะครับทำให้เราเก็บเลเวลได้ไวมากแล้วก็เป็นอีกวิธีนึงที่เป็นวิธีลัดนะครับทำให้ผมเก็บเลเวลไวได้มากๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเพื่อนครบถึง200คนไปหาแอดกันด่วนครับเป็นวิธีนึงที่เราทำให้เราเก็บเลเวลไวมากๆนะครับแล้วก็บวกกับวิธีอื่นๆทำให้เราเก็บเลเวลไวครับเรามาสรุปกันดีกว่าเอาจริงๆนะหลายๆคนสามารถเก็บเลเวลคล้ายๆแบบผมได้โดยไม่ต้องจับโปเกมอนก็ได้แค่แอดเฟรนด์เยอะๆนะครับแล้วก็คอยเปิดของของขวัญทุกวันทุกวันก็เปิดของของขวัญไปเปิดการเปิดของของขวัญเราได้ของแล้วก็ได้ XP ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เราเก็บเลเวลไวมากขึ้นแล้วก็ช่วงเวลาถ้าเกิดเลเวลเฟรนด์กำลังจะขึ้นเนี่ยก็กดลัคกี้เอ็กซ์สักนิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นที่ลัคกี้เอ็กซ์เหลือนะครับเราก็ไปนั่งจับมอนก็ได้หรือนั่งโวมอนต่อก็ได้นะครับทำให้เราเก็บเลเวลไวขึ้นนะครับโดยรวมวิธีการเก็บเลเวลของผมก็จะมีประมาณ 4-5 หัวข้อนะครับทำให้ผมเก็บเลเวลไวนะครับถ้าทุกคนฟังมาถึงในจุดนี้นะครับก็น่าจะหมดข้อสงสัยในการเก็บเลเวลเลยใช่ไหมว่าทำไมผมเก็บเลเวลไวนะครับก็โดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่มีวิธีการเก็บเลเวลเพิ่มเติมนะครับที่จะทำให้เก็บเลเวลไวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีวิธีการเก็บเลเวลในมุมของผมประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงในตอนนี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเทคนิคอะไรเพิ่มเติมรอติดตามชมกันนะครับบ๊ายบายผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะ2 อาทิตย์เวล 3-5 นะฮะลองไปทำดูรับรองเวลไวแน่นอนไปละ